1 2 3สวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสารามาเลกุมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ป่าดาวคลิปที่ไปคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่2เมษายน2563นะครับขึ้น10ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดลานเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เรื่องสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับยินดีต้อนรับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปของอาจารย์อย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะเวลาอัพคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีนะครับโดยไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะหรือถ้าคุณหาคลิปไม่เจอให้คุณกดเข้ามาที่ช่อง YouTube ของอาจารย์นะครับแล้วกดไปที่คำว่าวิดีโอมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับให้คุณเลื่อนเอาเลื่อนดูเอาได้เลยตามสบายนะครับโอเคสำหรับดวงชะตานะคนที่ฝันในขึ้น10ค่ำความฝันในขึ้น10ค่ำเนี่ยมีลักษณะเหมือนความฝันขึ้น7ค่ำฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทํานายทั้งหมดนะครับแล้วก็ดวงชะตาประจำในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีแสงสว่างหลายคนก็จะเริ่มมีความหวังที่ดีนะครับในดวงชะตามีทางออกนะจากที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรดีวันนี้ก็จะเริ่มมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาครับแต่ในเรื่องเงินเรื่องทองระมัดระวังเงินจะหลุดลอยมือคุณไปนะครับหรืออาจมีเหตุต้องเสียเงินนะเก็บเงินไม่อยู่เงินจะหายต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับส่วนในด้านความรักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายความรักถือว่าเป็นเรื่องปกติในดวงชะตาของคุณนะครับมาถึงสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับในดวงชะตาโอเคมาถึงช่วงผ่าดาวไม่ใช่ถึงช่วงเสียงเซียมซีประจำวันในวันนี้ได้ใบที่73นะได้ใบที่73นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในสภาวะแห่งความวิตกกังวลคิดมากนะครับภายนอกดูเหมือนมีความสุขแต่ภายในนั้นเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรนิ่งสงบตั้งหลักให้มั่นคงนะครับแล้วก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะได้รับความสำเร็จนะครับหากสิ่งที่หวังไว้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ใหญ่โตมากจนเกินไปนะครับในด้านความรักเนี่ยความรักของท่านมีโอกาสที่จะสมหวังแต่เพราะท่านตั้งความหวังมากจนเกินไปในด้านความรักของคุณอาจจะทำให้ความรักของคุณไม่สมหวังก็ได้นะครับในด้านธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ของท่านท่านควรปล่อยเพราะว่าราคาของท่านอยู่ในระดับที่สูงแล้วในเรื่องราคานะครับในด้านการงานเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะได้งานทำนะแต่ท่านไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายนะสูงเกินไปไม่ดีอย่างเช่นต่อรองค่าตัวต่อรองเงินเดือนประมาณนี้นะครับคุณได้งานเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปต่อรองขอเท่านี้ได้ไหมขอมากขึ้นหน่อยได้ไหมไม่ควรนะครับไม่ควรต่อรองนะในดวงชะตาเท่าไหร่เท่านั้นเอาพอประมาณนะครับคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าสูงนะคะแนนสอบท่านนี่สูงกว่าที่คาดหวังเอาไว้ในดวงชะตาของคุณมาดูดวงตามราศีกับตามวันเกิดกันก่อนครับดวงชะตาประจำในวันเกิดในวันนี้วันพฤหัสบดีผู้ที่ต้องระมัดระวังก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคเรื่องเก่าๆกรรมเก่าในอดีตว่าจะเข้ามาในวันนี้ใครที่ดวงไม่ดีดวงตกก็ให้ระมัดระวังให้มากนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสบายเกิดความเป็นมงคลที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อาศัยรวมถึงมรดก
คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะรับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยเจ้าชะตาจะมีวิชาการความรู้นะครับเพิ่มมากขึ้นในดวงชะตาแม้กระทั่งคนรอบข้างก็คนที่คุณคบหาอยู่นะก็เป็นนักวิชาการนักหลักการต่างๆแต่คุณอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบไปบ้างนะครับในวันนี้ในดวงของคุณแล้วก็คนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณสีที่ควรเว้นในวันนี้เว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีสีที่ดีประจำวันสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีแดงสีบานเย็นแล้วก็สีเขียวได้นะครับทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันอย่างรวดเร็วเลยปรากฏการณ์ดวงชะตาในวันนี้นะครับก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายราศีดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายราศีนะครับเวลา 6:52 นาทีพระจันทร์โดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรไปอยู่ที่ราศีกรกฎเล็งชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะมีลาภปากมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับชาวราศีมังกรคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะดาวพระจันทร์นั้นตำแหน่งก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีในดวงชะตาเขาเรียกว่าได้เจ้าเมืองนะครับตามคำพยากรณ์ที่ว่าเกษตรจันทร์นั้นคนรักภักดีมากไม่ลำบากทรัพย์มีทวีสมเป็นที่รักเราประชาพาชื่นชมบ่หอจมโชคเป็นใหญ่ได้เจ้าเมืองยังไงในช่วง2วันครึ่งนี้คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับพูดไปก็ง่วงนอน ต่อมาก็คือดาวพระพุธดาวพุธจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วเวลา4ทุ่มนะครับ22ในการเป็นต้นไปดาวพุธไปอยู่ที่ราศีมีนเล็งชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวพุธก็เป็นเกี่ยวข้องกับปฏิภาณไหวพริบความคิดต่างๆนะการติดต่อสื่อสารต่างๆโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะแล้วก็เป็นปราเกษตรในดวงชะตานะครับตามคำพยากรณ์ที่ว่าพุธเป็นประหมดเพื่อนเยือนแอบอิงแต่ล้วนสิ่งอับสหายร้ายสาธารนะครับและดาวพุธเป็นนิดนะพุธเป็นนิดอย่าไปคิดจิตพึ่งญาติเพื่อนวิวาทเพื่อนวินาศใจจักมักอิจฉานะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเต็มที่นะในดวงชะตาของคุณสักเท่าไหร่นะครับดาวพุธก็มาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีก็มีโอกาสที่จะมีเอกสารสัญญาต่างๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมานะตรวจดวงชะตาสุขภาพตรวจดวงชะตาโรคพยาธิสำหรับคนที่มาฝากดวงชะตาให้ดูในด้านสุขภาพนะครับวันนี้คนไข้จะมีกี่คนนะมาเริ่มต้นที่คุณ AIS ก่อนนะทำงาน AIS แล้ววงเพชรชื่อนะฮะอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้นะเกิดวันอังคารที่8มีนาคมนะครับ2516เนี่ยนะช่วงเวลาตึ๊ดๆๆลัคนาสถิตอยู่ราศีตุลนะครับอายุย่าง47ปีช่วงนี้นะให้คุณระมัดระวังสุขภาพเพราะดาวอายุตกอลิในดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับให้ระวังเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับระบบเลือดต่างๆอาจมีไข้นะหรือโรคเกี่ยวข้องกับผิวแห้งนะครับปวดตามข้อนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับให้ดูแลสุขภาพนะในดวงชะตาของคุณนะครับคนไข้คนไข้คนที่2ชื่อคุณนี่นะเกิดวันศุกร์ที่23มีนา23มิถุนายน2515เวลาเกิดตึ๊ดๆๆอายุย่าง47ปีนะครับ
ลัคนาสถิตอยู่ราศีมังกรในดวงชะตาของคุณนะตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณนะพยายามในช่วงนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ2ปีครึ่งให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคุณมีโอกาสรวยไม่รู้เรื่องนะนะช่วงนี้ให้คุณระวังนะครับสายตาจะมีปัญหานะให้ระวังอุบัติเหตุนะครับดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะมักจะเดินชนนู่นชนนี่ชนนั่นนะคุณมีโรคประจำตัวควรดูแลสุขภาพนะครับโรคลมระบบเลือดกระเพาะอาหารต่อมน้ำเหลืองตับไตนะครับควรดูแลสุขภาพด้วยนะในดวงชะตาของคุณนี่นะครับต่อมาคุณสุมาสายแจ้งนะคุณให้วันเดือนให้วันเดือนปีเกิดมาแต่เวลาเกิดไม่รู้เพราะฉะนั้นคือก็ไม่รู้นะว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับอายุย่าง57ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ให้คุณระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะครับความดันสูงความดันต่ำโรคภูมิแพ้นะให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคุณทุมมี่นะเกิดวันที่11เมษายน2508นะครับจังหวัดขอนแก่นคือในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณไม่ควรที่จะบริโภคเนื้อสัตว์เพราะอาจเจ็บป่วยในช่องท้องนะครับและหลอดลมนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเกี่ยวข้องกับหวัดด้วยนะคนไข้ต่อมาเลยนะครับคุณ PHONE นะในดวงชะตาของคุณเกิดวันเสาร์นะครับที่23กรกฎาคม2526นะเวลาเกิดตุ๊ดๆๆอายุย่าง36ปีลัคนาคุณอยู่ราศีมีนนะครับดวงคุณเนี่ยบอกตรงๆในช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาอะไรมากนะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ให้คุณระมัดระวังการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสัตว์มีพิษกัดต่อยนะครับนะหรือจากศัตรูนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับโควิดนะของคุณนะให้คุณไประมัดระวังสัตว์มีพิษนะครับหรือศัตรูคุณมีศัตรูไหมให้คุณไประมัดระวังในด้านนั้นนะครับในดวงชะตาของคุณอะไรเนี่ย PHONE คุณโพนแล้วนะโอเคนะครับคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสร็จแล้วให้คอยคุณไปรับยากันนะแล้วก็ควรดูแลสุขภาพไว้ทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับกินร้อนช้อนกลางนะล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเวลาคุณออกไปนอกบ้านไปซื้อกับข้าวกับปลาพอกลับเข้าบ้านมาคุณอย่าเพิ่งไปหาคนในครอบครัวล้างมือล้างไม้อาบน้ำอาบท่าหรือทำอะไรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นการดีเป็นการป้องกันนะโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยการงานวันนี้ดาวเสาร์คุณไม่ดีนะเกิดเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องนั่นนะหน้ากากอนามัยไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นก็นะก่อนรัฐบาลก็ต้องรีบๆจัดการให้เรียบร้อยนะครับนะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอแพทย์ต่างๆนะครับไม่ใช่มานั่งรับบริจาคไม่มีได้อย่างไรนะแบบนี้มันก็แสดงถึงศักยภาพนะครับถ้าเมื่อถึงยามประเทศชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตเราก็เห็นได้ว่าหลายประเทศก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะคือความพร้อมยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักนะครับแต่เราก็ยังดีอยู่บ้างนะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานขอให้คุณทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทำไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดในเรื่องการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงอาจมีคนหวังผลประโยชน์ผลกำไรมากเกินไปในด้านความรักนะครับของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกัน
จะวันพุธเดี๋ยวประมาณวันพุธนะวันพุธเดี๋ยวจะมีออกคลิปเป็น EP ที่6นะครับดูดวงชะตาเกี่ยวข้องกับในด้านสุขภาพแล้วก็ดวงดาวโยกย้ายต่างๆว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับทั้ง12ราศีนะพอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยจะเด้งไปไหนมีโอกาสได้เงินนะกิน1เหรียญเด้งไปนู่นชาวราศีเมษวันนี้ได้ฟาบเดอะเลิฟเวอร์นะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีคนโสดก็จะมีความรักความใคร่เข้ามานะในด้านการงานก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีนะครับพฤษภคือปัญหาความวุ่นวายต่างๆเนี่ยเยอะพอประมาณ13เมษายนไปแล้วนะครับอะไรๆมันก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับจะเป็นมนตรีในดวงชะตาหมายถึงจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ชาวลัคนาราศีพฤษภในดวงชะตาของคุณในเรื่องการงานวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินคุณจะต้องใช้ความคิดให้มากนะครับส่วนในด้านความรักมีโอกาสได้การมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนรักคู่ครองนะครับใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกันในดวงชะตาของคุณชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟับจัดเน้นนะครับดวงชะตาคุณนะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงให้คุณสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะครับมาหาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องการเรื่องงานเนี่ยคุณก็สามารถบริหารจัดการได้นะแต่ให้ระมัดระวังใครที่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายคุณมีโอกาสถูกดำเนินคดีได้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะครับคุณก็รู้สึกว่าก็ปล่อยวางในระดับหนึ่งนะคุณก็จะเดินหน้าหาสิ่งใหม่ๆนะครับส่วนในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการเป็นอย่างดีนะชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้าเด็กถือไม้เท้าครับดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารที่ดีในวันนี้เข้ามานะเตรียมรอรับข่าวได้เลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในดวงชะตาในวันนี้ของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความสำเร็จบางคนก็อาจจะมีบุตรนะอาจจะตั้งครรภ์นะครับก็ถือว่าดีนะได้บุตรตั้งครรภ์นะก็ทาคารามายด้วยแล้วก็การเงินคุณก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับส่วนในด้านความรักเดินหน้าเรื่อยๆครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะในดวงคุณชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าบ5ไม้เท้าดวงชะตาของคุณนะครับระมัดระวังนิดนึงอาจจะเหนื่อยกับปัญหามีเกณฑ์การโต้เถียงกันเกิดความขัดแย้งในที่ทำงานกันเองนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวตนุอยู่ภพมรณะเพราะฉะนั้นดาตามราศีดวงชะตาคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีมีโอกาสป่วยและราศีสิงห์หลายคนก็ป่วยด้วยไม่สบายนะโดยโรคเวรโรคกรรมหรือโดยโรคอะไรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะธรรมดาบางคนก็อาจจะหนักนะในดวงชะตาในด้านการงานนะครับก็ต้องระมัดระวังความผิดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับการเงินไม่ค่อยดีนะได้เงินไม่เต็มที่นะครับส่วนในด้านความรักมีความสุขร้องรำการทำเพลงนะถือว่าดีชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ฟ้า8ถ้วยชะตาชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆในวันนี้
นะครับคุณอาจจะเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาในเรื่องการงานของคุณก็มีความพร้อมที่จะลุยในสิ่งต่างๆคุณก็มีโครงการไอเดียโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่นะส่วนในเรื่องการเงินระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องเสียเงินเสียทองครับในดวงของคุณความรักก็อึดอัดมีเรื่องขมขื่นไม่ค่อยดีนะในวันนี้ชาวราศีกันวันนี้ได้ฟ้า8 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดลุกขึ้นมาทํางานเลยครับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอาชีพช่างก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับระบบกลไกต่างๆก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลก็มีโอกาสป่วยนะเพราะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพหมอหลอนนะแต่โดยตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับรักษาก็หายนะยกเว้นแต่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับคุณก็มีโอกาสป่วยไม่สบายอีกเรื่องหนึ่งนะครับในดวงชะตาในด้านการงานของคุณวันนี้ขอให้คุณปล่อยวางนะทำงานให้เป็นอิสระนะครับอย่าไปจำกีจำชัยอะไรมากมายนะตามหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับถ้าใครเป็นนายจ้างเนี่ยขอให้คุณปล่อยนะให้ลูกจ้างเป็นอิสระทำนู่นทำนี่ไปอย่าไปบังคับอะไรมากมายนะครับส่วนในเรื่องการเงินมีเรื่องร้อนเงินนะและเก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องความรักมีโอกาสที่ดีนะคนรักคู่ครองก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลในดวงชะตาของคุณชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้า3 ไม้เท้าดวงชะตาของคุณนะครับการลงทุนการนำเข้าส่งออกธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีผลกำไรที่ดีนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะส่งออกไม่ได้อาจจะในจังหวัดใช่ไหมนะต่างจังหวัดก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือการงานในนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีผลกําไรการแบ่งสรรปันส่วนเข้ามาส่วนการเงินรายได้โลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยถือว่าดีมากนะครับส่วนในด้านความรักรู้สึกเครียดมีแรงกดดันรู้สึกเหนื่อยกับภาระที่ต้องแบกรับเอาไว้ระวังในด้านสุขภาพด้วยนิดนึงนะครับชาวราศีพิจิกวันที่คุณได้ฟ้า1 ไม้เท้าวันนี้บอกได้เลยดวงคุณดีนะนะครับมีความคิดที่สร้างสรรค์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้งานได้เงินนะสงสัยนะคุณลงทะเบียนอะไรนะเราไม่ทิ้งกันได้เงินมั้ง เราไม่ทิ้งกันเงินตลอดไปโชคถึงนะมาถึงชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยในเรื่องการงานนะคุณเนี่ยมันมีหลายๆอย่างซึ่งมันจะปลดล็อกขี้ขายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินมีเรื่องเสียเงินเพราะคำพูดของตัวเองเกิดปัญหาและอุปสรรคส่วนในเรื่องความรักนะครับคุณก็รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะในด้านสุขภาพร่างกายชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้า1 ดาบดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคุณจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่สุดท้ายคุณก็จะรับชัยชนะนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในด้านการงานของคุณในวันนี้ก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนแบบลับๆในเรื่องงานของคุณอยู่นะครับการเงินคุณต้องอดทนนะฝ่าฟันมรสุมที่เกิดขึ้นไปให้ได้ส่วนในเรื่องการความรักของคุณเนี่ยนะมันไม่ค่อยที่จะมีค่าหรือคุณคิดมากว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะในด้านความรักของคุณนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าบอัศวินถือเหรียญคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยเป็นผลดีคุณจะมีผลกำไรเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมการงานของคุณระมัดระวังงานที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยคุณมีโอกาสโดนทันทีเลยนะถ้าคุณค้าผ้าอนามัยเกินราคาเนี่ยคุณจะโดนจับแน่นอนนะผิดสิ่งผิดกฎหมายต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนในเรื่องการเงินขอให้คุณไว้ใจได้เลยนะครับการเงินดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับส่วนความรักของคุณก็มีความมั่นคงที่ดีนะชาวราศีก
กมวันนี้ได้ฟับล่าช้าถือด่านคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆคุณเป็นคนที่จริงจังในทุกๆด้านและมีความรับผิดชอบสูงนะครับแต่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องการทำงานคุณก็ระมัดระวังในทุกขั้นตอนนะครับเป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆการเงินระมัดระวังเรื่องผิดใจกันนะครับกับหุ้นส่วนในเรื่องความรักให้คุณขอพรจากองค์พระพิฆเนศคุณจะสมหวังในด้านความรักของชาวราศีมีนนะจ๊ะชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้าบ5ถ้วยนะครับคุณอาจจะคิดมากกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันล้มเหลวไปแล้วนะครับแต่ข้อดีของคุณก็ยังมีอยู่คุณจะมีโชคลาภรอยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะครับโอเคก็ขอให้ทั้ง12ราศีโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับซาลามิดา